สวัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์นี้นะครับจะเป็นเลคเชอร์สุดท้ายนะครับของโมดูลที่1ของเรานั่นก็คือที่เกี่ยวกับนะครับโครงสร้างประสาทเทียมหรือตัว Neural Network นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับตัว Neural Network นะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่าตัว Deep นะครับ Deep Neural Network นะครับไอ้คำว่า Deep Neural Network เนี่ยก็ความหมายของมันก็คือว่านะครับตัว Neural Network ซึ่งมีจำนวนเลเยอร์นะครับค่อนข้างลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะตั้งแต่5เลเยอร์ขึ้นไปนะครับทั้งนี้นะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้ว่าตัว Neural Network นั้นนะครับมันจะประกอบไปด้วยส่วนที่เล็กที่สุดของมันก็คือส่วนที่เราเรียกว่านิวรอนนะครับตัวนิวรอนแค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่านะครับ single unit neural network นะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ง่ายที่สุดของ neural network นั่นก็คือตัว neural network ซึ่งประกอบไปด้วยแค่ยูนิตเดียวนะครับทั้งนี้นะครับตัวนิวรอนที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่า logistic regression นะครับ logistic regression จริงๆแล้วนะครับตัว logistic regression นี้นะครับมันมีบรรพบุรุษของมันนะครับบรรพบุรุษของมันนั้นนะครับชื่อว่า perceptron นะครับ perceptron นั้นกับ logistic regression นั้นนะครับแตกต่างกันอยู่ที่นะครับการใช้ activation function นะครับในกรณีของ logistic regression นั้นนะครับตัว activation function นั้นจะใช้เป็น sigmoid function นะครับเหมือนกับที่เราเรียนรู้ไปก็คือเป็น sigmoid function ในกรณีของ perceptron นั้นนะครับตัว activation function ของ perceptron นั้นนะครับจะเป็น step functionซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างนะครับซึ่งมีค่าที่เป็นไปได้ก็คือมีอยู่แค่2ค่านะครับก็คือค่า0แล้วก็ค่า1ในขณะที่นะครับตัว logistic regression นั้นนะครับค่าของนะครับ output ของ logistic regression นั้นนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาพิจารณา output ของ logistic regression นะครับเป็นความน่าจะเป็นได้นะครับทั้งนี้นะครับเราจะเรียกไอตัวนะครับ single unit neural network หรือ neural network ซึ่งมีอยู่ในแค่โนดเดียวเนี้ยนะครับว่านะครับ shallow network หรือ network ที่มีความตื้นนะครับมี network ที่มันไม่ได้ลึกนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับ deep network นะครับคราวนี้นะครับเราทราบกันว่านะครับตัว neural network จริงๆนะครับก็คือการเอานะครับตัวนิวรอนนะครับนิวรอนนั้นมาต่อกันนะครับในกรณีนี้นะครับจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นประกอบไปด้วยนะครับ2เลเยอร์นั่นก็คือนะครับ1ฮิดเดิลเลเยอร์แล้วก็1เอาท์พุตเลเยอร์นะครับในกรณีนี้นะครับอีกตัวอย่างนึงเราจะเห็นได้ว่าตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กประกอบไปด้วยนะครับ3เลเยอร์นะครับนั่นก็คือนะครับเราจะมีทั้งหมด2ฮิดเดิลเลเยอร์แล้วเราก็มี1เอาท์พุตเลเยอร์นะครับใน hidden layer ตัวแรกนะครับใน hidden layer ตัวแรกเนี่ยเราจะมีทั้งหมดนะครับ4นิวรอนนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้มีทั้งหมด4นิวรอนในขณะที่นะครับhidden layer ตัวที่2นะครับ layer ตัวที่2นั้นเราจะมี3นิวรอนนะครับขณะที่ output layer นั้นนะครับเรามีอยู่แค่นิวรอนเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมด3 layer นะครับอย่างนี้เราก็ยังถือว่าเป็น shallow network อยู่นะครับเป็น shallow network อยู่เช่นเดียวกับนะครับตัว neural network ที่มี2 layer เราก็ยังถือว่าเป็นนะครับshallow network อยู่นะจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับ network ที่เรานะครับอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็น deep นะครับ deep neural network นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันคือ neural network ที่มีทั้งหมด6 layer นะครับ6 layer 1 2 3 4 5และ6นะครับทั้งนี้นะครับตัว Deep Neural Network ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้มีทั้งหมด5 Hidden Layer นะครับแล้วก็มีนะครับ Output Layer นะครับซึ่งประกอบไปด้วย1นิวรอนนะครับการที่จะบ่งบอกนะครับจำนวนโนดนะครับการที่เราจะบ่งบอกจำนวนโนดของ Neural Network นั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะเขียนนะครับ N แล้วจากนั้นนะครับเราจะ Superscriptนะครับแล้วบอกว่านะครับ อยู่ที่เลเยอร์ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราพิจารณาเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวนี้นะครับมันคือจำนวนโนดที่อยู่ในเลเยอร์ที่1ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ามีค่าทั้งหมด
1 2 3 4แล้วก็5นะครับก็จะมีทั้งหมด5โนดในกรณีของเลเยอร์ที่2นะครับซึ่งเป็น hidden layer เหมือนกันนะครับเราก็จะเขียนเป็น ends แล้วก็ superscript 2นะครับก็มีค่าเท่ากับ5ในเลเยอร์ที่3นะครับมีจำนวนโนดเท่ากับ3เราก็จะเขียน n แล้วก็ superscript 3และตัวนะครับเลเยอร์สุดท้ายนะครับก็คือ output layer นั้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่แค่เลเยอร์เดียวนั้น n 4ก็จะมีค่าเท่ากับ1เลเยอร์นะครับคำถามคือว่านะครับทำไมตัว neural network นั้นนะครับทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องมีหลายเลเยอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่านะครับจากการทำการทดลองนะครับรวมไปจนถึงนะครับแรงบันดาลใจที่เรานำมาสร้างโครงข่ายประสาทเทียมนั้นนะครับเพราะว่าเราเอาหลักการนะครับการทำงานของสมองแบบคร่าวๆเนี่ยนะครับเอามาดีไซน์ตัว neural network นะครับจากการทดลองนะครับของนักวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะครับเราทราบว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนิวรอนนะครับตัวเซลล์ประสาทที่รับสัญญาณเข้าไปนั้นนะครับหลักๆแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นการมองเห็นแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจได้อย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันประเภทนะครับการรู้จำภาพนะครับการรู้จำหน้าคนอย่างนี้นะครับสัญญาณที่ได้รับนะครับสัญญาณที่ได้รับจากเซลล์ประสาทโดยปกติแล้วนะครับในเซลล์พื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ประสาทพื้นฐานเนี่ยนะครับจะรับสัญญาณที่มันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นสัญญาณพื้นฐานหรือสัญญาณที่เรียกว่า primitive นะครับนั่นก็คือนะครับเป็นลักษณะขอบถ้าเกิดเป็นรูปก็เป็นลักษณะขอบเป็นสัญญาณพื้นฐานที่สุดนะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเอานะครับตัว neural network มา apply ในกับ application ประเภท face recognition หรือประเภทอื่นเนี่ยแล้วเรานะครับไปดูผลลัพธ์นะครับที่ neural network นั้นนะครับกระทำนะครับผลลัพธ์ในตัวเลเยอร์แรกๆนั้นนะครับผลลัพธ์ในตัวเลเยอร์แรกๆอาทิเช่นถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดเรามีนะครับ neural network ลักษณะนี้นะครับเราอาจจะพิจารณาผลลัพธ์ของเลเยอร์ที่1นะครับแล้วดึงผลลัพธ์ของเลเยอร์ที่1ออกมาเพื่อดูนะครับว่าตัว neural network นั้นนะครับได้ทำ process อะไรบ้างเราจะเห็นได้ว่าตัว neural network นั้นนะครับหลักๆเลยคือตัวมันเองนั้นจะดึงเอานะครับคุณลักษณะพื้นฐานของสิ่งที่มันพยายามที่จะนะครับdetect ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของรูปของหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ neural network ในนะครับเลเยอร์ต้นๆทำก็คือนะครับมันจะนะครับ detect ขอบนะครับมันจะ detect ขอบเหมือนกับที่โชว์ให้เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับในเลเยอร์ต่อมานะครับในเลเยอร์ต่อมานั้นนะครับสิ่งที่มันทำก็คือนะครับมันจะทำการนะครับ linear combination นะครับทำ linear combination ของตัวข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วเรียนรู้แล้วก็จะได้นะครับผลออกมายกตัวอย่างเช่นได้ผลส่วนต่างๆของหน้าอาทิเช่นคุณจะเห็นได้ว่าบางส่วนก็จะเป็นตานะครับบางส่วนก็เป็นจมูกบางส่วนก็ซึ่งเป็นส่วนพื้นฐานนะครับส่วนพื้นฐานหลังจากนั้นนะครับในเลเยอร์ลึกๆนะครับในเลเยอร์ลึกๆนั้นก็จะเอาข้อมูลนะครับข้อมูลซึ่งเป็นส่วนต่างๆซึ่งได้รับจากการรวมข้อมูลพื้นฐานนั้นมารวมกันเป็นหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับในตัว neural network นั้นนะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับหน้าที่ของ neural network นั้นนะครับมันจะทำหน้าที่ในการนะครับดึงข้อมูลนะครับในส่วนที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอาข้อมูลในส่วนที่สำคัญเหล่านี้นะครับมารวมนะครับเอาข้อมูลมารวมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการมี neural network หลายเลเยอร์เนี่ยนะครับมันจึงนะครับ1ก็คือนะครับช่วยทำให้การ implement ของเรานั้นง่ายขึ้นนะครับเราสามารถที่จะแบ่งงานของแต่ละเลเยอร์นะครับเราทราบว่าโดยธรรมชาติแล้วในเลเยอร์แรกๆเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่ในการนะครับดึงข้อมูลในส่วนที่มันเป็นข้อมูลพื้นฐานจากนั้นในเลเยอร์ถัดๆมานะครับจะเป็นการรวมของข้อมูลพื้นฐานนั้นนะครับมาเป็นนะครับส่วนต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในเลเยอร์ลึกลงไปนะครับก็คือการเอาข้อมูลจากนะครับเลเยอร์ก่อนหน้านะครับมารวมกันเพื่อผลสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการมีหลายเลเยอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยิ่งมีเลเยอร์เยอะเนี่ยนะครับมันจะทำให้นะครับเราสามารถที่จะนะครับ
ดึงนะครับดึงเอาข้อมูลพื้นฐานรวมจนถึงสามารถที่จะทำให้ตัวเน็ตเวิร์กนั้นนะครับเรียนรู้นะครับคุณลักษณะของข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับไอตัวนะครับจำนวนเลเยอร์ที่มากขึ้นเนี่ยนะครับของ Neural Network นั้นนะครับมันยังทำตัวเป็นนะครับตัวประมาณนะครับตัว Neural Network เนี่ยเราอาจจะมองตัว Neural Network ที่ลึกๆนะครับเป็น Black Box ตัวหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มี Input เข้าไปนะครับเรามี Input เข้าไปแล้วเราก็มี Output ออกมานะครับเราอาจจะมองตัว Neural Network ตัวนี้เป็นตัวประมาณฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็น nonlinear function นะครับเป็น nonlinear function ซึ่งนะครับฟังก์ชันที่แท้จริงในธรรมชาตินั้นนะครับอาจจะมีความซับซ้อนมากนะครับอาจจะมีความซับซ้อนมากจนเราไม่สามารถที่จะประมาณมันได้นะครับด้วยสมการอย่างง่ายนะครับหรือสามารถประมาณมันโดยใช้นะครับ closed form solution ของคณิตศาสตร์ดังนั้นเนี่ยนะครับการใช้ neural network นะครับในการประมาณนะครับมันก็นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจำนวนเลเยอร์มากนะครับยิ่งมีจำนวนโนดมากแบบที่เราโชว์กันไปในนะครับเลคเชอร์ที่แล้วใน gradient descent algorithm เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะประมาณฟังก์ชันที่เกิดขึ้นนะครับในธรรมชาติเนี่ยนะครับได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น nonlinear function นะครับการสร้างนะครับ deep นะครับ neural network นั้นนะครับจริงๆแล้วก็แบบที่บอกนะครับก็คือการเอาแต่ละเลเยอร์มาประกอบรวมกันทั้งนี้นะครับถ้าเรามองนะครับโฟกัสที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการโอเปอเรชันของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนั้นจะประกอบไปด้วยนะครับ2องค์ประกอบใหญ่ๆตัวแรกนะครับสมมติผมเนี่ยพิจารณาที่เลเยอร์ L นะครับเลเยอร์ใดๆเป็นเลเยอร์ LL ตัวนี้อาจจะเป็น1ก็ได้2ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเป็นเลเยอร์ L ใดๆนะครับองค์ประกอบแรกนะครับที่เลเยอร์ L จะมีนะครับตัวบล็อกแรกเลยก็คือบล็อกที่เอาไว้สำหรับการคำนวณ forward propagation นะครับทั้งนี้นะครับตัว forward propagation นั้นนะครับจะมีนะครับพารามิเตอร์อยู่2ตัวนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือ weight นะครับที่เลเยอร์ L นะครับพารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือตัว bias ที่เลเยอร์ L นะครับเวทนี้โดยปกติแล้วก็จะเป็นเมทริกซ์นะครับ bias โดยปกติแล้วก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับทั้งนี้นะครับตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกของนะครับตัวบล็อกของตัว forward propagation นั้นก็จะรับ input นะครับ input เนี่ยจะรับมาจากเลเยอร์ L ลบ1นะครับ input จะรับมาจากเลเยอร์ L ลบ1ทั้งนี้โดยหลักๆแล้วนะครับ input ก็จะเป็นนะครับ input ก็จะเป็นตัว activation นะครับ activation นะครับขณะที่ output ที่เกิดจากนะครับ forward propagation ก็คือนะครับ activation เช่นเดียวกันแต่เป็น activation ของ layer L นะครับทั้งนี้นะครับการคำนวณนะครับตัว output นะครับตัว output ของ layer L นะครับเราทราบจากก่อนหน้านี้ว่านะครับเราก็เอานะครับข้อมูลของ linear ข้อมูลของนะครับlayer L ลบ1ซึ่งก็คือ activation นั้นมาคูณกับ weight แล้วก็บวกด้วย bias ซึ่งเราเรียกมันว่า linear combination นะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้ ZL จากนั้นนะครับเราก็จะเอา ZL ตัวนี้นะครับไปเข้านะครับ activation function เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับข้างซ้ายนี้ก็คือการโปรเซสนะครับเป็นแต่ละเทรนนิ่งแซมเปิลนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับเรามีนะครับหลายเทรนนิ่งแซมเปิลนะครับอาทิเช่นนะครับใน1เทรนนิ่งแซมเปิลนั้นเรามีทั้งหมด m เทรนนิ่งแซมเปิลจำได้ไหมครับว่าปกติแล้วนะครับเราใช้สัญลักษณ์ m เนี่ยในการแทนนะครับขนาดของเทรนนิ่งแซมเปิลของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีเทรนนิ่งแซมเปิลทั้งหมด 1,000 เทรนนิ่งแซมเปิลหรือเราอาจจะมีทั้งหมด 10,000 เทรนนิ่งแซมเปิลเป็นต้นนะครับในกรณีนี้นะครับแบบที่เราเรียนกันไปนะครับตัวนะครับบล็อกของ forward propagation นั้นอาจจะทำงานนะครับอาจจะสามารถ implement ได้ในรูปของเวกเตอร์แล้วก็เมทริกซ์ซึ่งเราได้discuss กันไปแล้วนะครับเราได้ถกเถียงกันไปแล้วในlecture ก่อนหน้านี้ว่าการ implement โดยการใช้เวกเตอร์แล้วก็เมทริกซ์นั้นนะครับสามารถจะทำได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเทรนนิ่ง
training data นะครับที่มีขนาด1นะครับเราสามารถที่จะนะครับยัด training data นั้นทำภายในทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องมา for loop นะครับการ for loop นั้นก็จะทำให้การ implement ช้าลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองนะครับการมองว่าเราสามารถที่จะยัดตัว training data เข้าไปเป็น matrix นะครับทั้งก้อนเลยนะครับเราก็สามารถเขียนนะครับตัว output นะครับเขียนตัว output ของนะครับตัวบล็อกที่เป็น forward propagation ของ layer L ได้ในรูปของนะครับ weight เหมือนเดิมนะครับ weight เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเดิมเลยนะครับ weight คือตัวเดิมกับตัวนี้นะครับ weight 2ตัวนี้คือตัวเดิมคูณด้วยนะครับ activation matrix นะครับ activation matrix ของ layer L ลบ1นะครับทั้งนี้นะครับ activation matrix นั้นนะครับมันก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของ matrix นะครับก็คือนะครับactivation ของนะครับ layer L ลบ1ซึ่งเป็นของ training set ตัวที่1นะครับ activation ของ layer ของ layer L ลบ1ของนะครับตัว training ตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงตัว activation นะครับของ layer L ลบ1ของนะครับตัว training ตัวที่ M นะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของตัว output ที่เราได้ออกมาก็จะเหมือนกันครับก็จะเป็นนะครับเป็น output ของ layer L นะครับของตัว training ตัวที่1นะครับของตัว training ตัวที่2ไปเรื่อยๆของถึงตัว training ตัวที่ M นะครับหลังจากเราได้นะครับตัว matrix ตัว output matrix ของตัว ZL ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเอาเข้าไปที่ activation function แล้วเราก็จะได้ AL ออกมาซึ่งจริงๆไอตัว L ตัวนี้นะครับมันก็คือนะครับตัวผลลัพธ์ของตัวบล็อกนะครับของบล็อกforward propagation นะครับยังไม่หมดครับใน layer L นั้นนะครับเราจำเป็นนะครับจะต้องมีอีกนะครับจะต้องมีอีก1บล็อกนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับบล็อกตัวนั้นก็คือบล็อกที่เราเรียกว่า backward propagation block นะครับทั้งนี้นะครับ forward propagation กับ backward propagation นี้จะต้องไปด้วยกันนะครับในกรณีที่เราจะสร้าง deep neural network ขึ้นมานะครับเราทราบว่านะครับในกรณีของนะครับ backward propagation นั้นนะครับ input นะครับ input ของนะครับ backward propagation block เนี่ยนะครับมันคือนะครับค่า loss ฟังค่า gradient นะครับของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับนะครับตัว activation ของ layer L นะครับอันนี้คือ input นะครับส่วน output นะครับส่วน output ที่ได้มาจากนะครับback propagation block นั้นนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับนั่นก็คือนะครับ gradient นะครับ gradient ของ loss function เมื่อนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว activation ที่ layer L ลบ1นะครับอันที่2ก็คือ gradient ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับ weight ของ layer L นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือ gradient ของ loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับตัว bias ของ layer L นะครับทั้งนี้นะครับการคำนวณนะครับการคำนวณตัวนะครับเกรเดียนต์นะครับเกรเดียนต์ของแต่ละค่านั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับข้อมูลของ forward propagation ด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะทำการคำนวณในนะครับback propagation block ของ layer L นี้นะครับตัวแรกเลยเราจะคำนวณ d gradient ของตัว ZL นะครับ gradient ของตัว ZL ตัวนี้ก็คือค่า partial derivative ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ ZL นะครับก็จะเท่ากับนะครับ gradient ของ AL นะครับคูณกับนะครับค่านะครับค่า derivative ของนะครับ activation function ของ layer L ใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเราได้ DZL มานะครับจากที่เราเรียนรู้ไปก่อนหน้านี้นะครับเราจะหานะครับ gradient ของนะครับ WL ได้จากการเอา gradient ของ ZL นะครับมาคูณกับ AL ลบ1ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ค่าของ AL ลบ1ด้วยเสร็จแล้วในค่าของ AL ลบ1เราจะเอามาจากไหนล่ะครับในกรณีนี้เพราะว่า input มันคือ gradient แน่นอนครับเราก็ต้องเอามาจาก forward propagation blockเพราะว่า forward propagation block นั้นนะครับรับ input มาเป็น AL ลบ1ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องฟีดเข้ามายังตัวนะครับ back propagation block นะครับเพื่อให้ได้ AL ลบ1มานะครับเราจะได้ AL ลบ1นั้นนะครับมาคูณกับนะครับ
กรเดียนต์ของ ZL ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้กรเดียนต์ของ WL นะครับซึ่งเป็นผลผลิตของนะครับback propagation block นะครับนอกจากนี้นะครับตัวนะครับกรเดียนต์ของ BL นะครับกรเดียนต์ของ BL นะครับก็จะมีค่าเท่ากับกรเดียนต์ของ ZL นะครับและนะครับ output อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของตัว back propagation block นะครับใน layer L นั้นก็คือกรเดียนต์ของ AL ลบ1นะครับกรเดียนต์ของ AL ลบ1นั้นสามารถหาได้จากการเอา weight ของ layer L นะครับมาคูณกับ DZL DZL นั้นเราคำนวณมาแล้วนะครับแต่ WL ตัวนี้เราต้อง cache อีกเหมือนเดิมนะครับ cache ก็คือการเอาข้อมูลซึ่งตัวที่จะส่งออกมาก็คือนะครับตัว forward propagation block ที่อยู่ใน layer L จะต้องส่ง WL มาเพื่อช่วยนะครับ backward propagation block นะครับในการคำนวณ DAL เพราะเราต้องการข้อมูลก็คือ WL นะครับไอตัวนี้ทางด้านซ้ายที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเราสมมุติว่านะครับเรามีแค่นะครับtraining data ค่าเดียวนะครับชุดเดียวนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดสมมุติเรามี data นะครับ training data จำนวนทั้งหมด m training dataเหมือนกับที่เรานะครับคุยกันเลยตะกี้เลยก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะทำนะครับในรูปแบบของเมทริกซ์เพราะการทำในรูปแบบของเมทริกซ์นั้นนะครับจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนกรเดียนต์ของ ZL นะครับเป็นนะครับกรเดียนต์ของ ZL ของแต่ละ training data เราก็จะมีทั้งหมด m ตัวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับกรเดียนต์ของนะครับ AL ทั้งหมด m ตัวนะครับคูณกับนะครับค่าดิฟของ activation function นะครับของ layer L นะครับเราก็จะคูณนะครับคูณ activation นะครับคูณไปทุกค่าเลยนะครับคูณไปทุกค่าผลที่เราได้เราก็จะได้ matrix นะครับของ DZ ของ gradient ZL นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะคำนวณนะครับmatrix gradient ของ WL นะครับmatrix gradient ของ WL เราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็เอา DZL ตัวนี้นะครับมานะครับแต่แบบที่บอกนะครับเราก็จะมีค่าที่นะครับถูกฟีดนะครับเข้ามาจากตัว forward propagation block นะครับนั่นก็คือค่า activation matrix ของ layer L-1 ตัวนี้นะครับแทนที่ว่าจะนะครับฟีดมาแค่ตัวเดียวนะครับฟีดมาเป็นชุดของ training เลยนะครับเป็น matrix นะครับฟีดมาเป็นชุดของเทรนนิ่งเลยแบบที่เราเรียนกันไปเนี่ยแหละครับก็คือนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับAL ลบ1นะครับของตัวที่1นะครับ AL ลบ1ของตัวที่2ไปเรื่อยๆถึง AL ลบ1ของตัวที่ M โอเคไหมครับนั่นก็คือนะครับยัดมาทีเดียวเลยคำนวณทีเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปคำนวณนะครับ DBL นะครับ DBL ตัวนี้นะครับ DBL ตัวนี้ก็คือนะครับเราก็ต้องแบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับก็คือเอาผลลัพธ์ของ DZL ทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วย M ก็คือเป็นการหาค่าเฉลี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับเราก็เอาคำนวณหา gradient matrix ของ AL-1 นะครับ gradient matrix ของ AL-1 โดยการเอา weight ตัวนี้ได้มาจากไหนเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยได้มาจาก forward propagationนะครับได้มาจาก forward propagation block นะครับซึ่ง cache ข้อมูลมานะครับคูณกับ DZL เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ feed ออกไปนะครับไอ้ตัวนี้คือ1 layer นะครับเราจะเห็นได้ว่าใน1 layer นั้นนะครับประกอบไปด้วย2บล็อกนะครับบล็อกที่1นะครับบล็อกที่1ก็คืออะไร forward propagation block บล็อกที่2คืออะไร backward propagation block ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาบล็อก2บล็อกมาต่อกันนะครับพอเราเอาบล็อก2บล็อกมาต่อกันเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้คือเราจะได้นะครับเลเยอร์ที่สมบูรณ์เลเยอร์ L ที่สมบูรณ์เพราะเลเยอร์ L ที่สมบูรณ์ตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยบล็อกที่คำนวณ forward pop ขณะเดียวกันนะครับก็ประกอบไปด้วยบล็อกที่คำนวณ backward pop นะครับเรามีเส้นอยู่ตรงกลางซึ่งโชว์ให้เห็นถึงการส่งข้อมูลถึงการระหว่างบล็อกที่เป็น forward block กับบล็อกที่เป็น backward block ถูกไหมครับในกรณีนี้แบบที่บอกนะครับเนื่องมาจากว่าการคำนวณ gradient ของ WL
กับการคำนวณเกรเดียนต์ของ DBL นั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับข้อมูลก็คือนะครับ activation แล้วก็ weight นะครับเพื่อคำนวณแบบนี้ครับแบบนี้ครับ activation แล้วก็ weight เห็นไหมครับเราต้องการข้อมูลอะไรนี้ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรับข้อมูลนะครับมาจาก forward propagation block เพื่อที่เราจะสามารถผลิตข้อมูลนะครับสามารถที่จะผลิตข้อมูลสำหรับ back pop ในการที่จะส่งต่อไปยังเลเยอร์ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือการต่อนะครับในกรณีซึ่งนะครับถ้าเกิดเลเยอร์ L นะครับเลเยอร์ L เป็นเลเยอร์สุดท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเลเยอร์ L คือเลเยอร์ที่4คือเลเยอร์สุดท้ายนะครับแล้วนะครับเราใช้ cost function เป็น cross entropy loss function นะครับ cross entropy loss function นั้นนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับล็อกก็คือลบนะครับ y log a นะครับบวกด้วย1ลบ y log 1ลบ a นะครับไอตัวนี้คือ loss function นะครับแสดงว่านะครับตัวนะครับ loss นะครับถ้าเกิดเลเยอร์ตัวนี้เป็นเลเยอร์ output เลเยอร์สุดท้ายนะครับแสดงว่า loss ของมันเนี่ยนะครับตัว dal ตัวนี้นะครับค่า loss เนี่ยเราก็ต้อง dip loss ตัวนี้นะครับลบ y log a บวกด้วย1ลบ y log 1ลบ a เนี่ยนะครับเราจะต้องดิฟมันเทียบกับ a นะครับฉะนั้นเนี่ยเราดิฟมานะครับเราก็จะได้นะครับดิฟของนะครับเกรเดียนต์ของ a ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ al ก็จะได้ลบ y ส่วน a นะครับบวกด้วย1ลบ y ส่วนด้วย1ลบ a นะครับทั้งนี้นะครับ da นะครับในกรณีถ้าเกิดเรามีนะครับหลาย training sample นะครับไอตัว gradient matrix ของเราเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับเกรเดียนต์ของ AL สำหรับแซมเปิลตัวที่1นะครับเกรเดียนต์ของ AL ของแซมเปิลตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงเกรเดียนต์ของ AL ถึงตัวแซมเปิลตัวที่ M นะครับอันนี้ก็คือถือว่าจบนะครับจบ1เลเยอร์นะครับจบ1เลเยอร์เวลาเราคุยกัน deep neural network นะครับมันก็คือนะครับการเอานะครับไอ้บล็อกที่ผมพูดไปเนี่ยครับมาต่อกันนะครับให้มันลึกนะครับมาต่อกันให้มันลึกนะครับเป็น20เลเยอร์ก็ได้เป็น30เลเยอร์ก็ได้นะครับในบางครั้งนะครับสำหรับการทำ image classification นะครับเป็น20เลเยอร์ก็มี30เลเยอร์ก็มีนะครับเพื่อให้ผลเนี่ยนะครับมันดีนะครับทั้งนี้นะครับการเอานะครับจำนวนไอ้บล็อกของแต่ละเลเยอร์นะครับมาต่อกันนั้นนะครับในแต่ละนะครับเลเยอร์นั้นก็ประกอบก็มีองค์ประกอบเหมือนกันทุกอย่างนะครับนั่นก็คือนะครับประกอบไปด้วย forward propagation block แล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับbackward propagation block ทั้งนี้นะครับ forward propagation block ก็จะเชื่อมต่อกันนะครับของในแต่ละเลเยอร์อาทิเช่นในกรณีของเลเยอร์ที่1นะครับก็จะเชื่อม forward pop ของ forward propagation block ของเลเยอร์ที่1ก็จะเชื่อมต่อกับนะครับ forward block ของ propagationบล็อกของเลเยอร์ที่2นะครับจากเลเยอร์ที่2ก็จะเชื่อมต่อกับนะครับ forward block ของ propagation เลเยอร์ที่3ไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันภายในเลเยอร์เดียวกันนะครับภายในเลเยอร์เดียวกันนั้นนะครับ forward propagation block นะครับก็จะ feed ข้อมูลซึ่งเป็น catching ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น weight ไม่ว่าจะเป็น bias นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ activation ค่าของ activation นะครับ feed เข้ามาอย่างตัวนะครับ backward propagation block นะครับใน backward propagation block แล้วดังนั้นเนี่ย backward propagation block นะครับก็จะนะครับทำการคำนวณนะครับ gradient ของ weight กับ gradient ของ bias ในแต่ละ layer นะครับนอกจากนี้นะครับไอตัว backward propagation block ของในแต่ละ layer นั้นนะครับยังรับนะครับตัวนะครับinput นะครับตัว input นะครับที่มาจากนะครับบล็อกนะครับบล็อกก่อนหน้ายกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เราโชว์ให้เห็นนี้เขารับ input มานะครับbackward นั้นนะครับเขารับ input มาจากนะครับ gradient ของ al นะครับสิ่งที่เขา output นะครับแน่นอน input ของเขาคือ gradient จาก al แล้วก็ค่า cache ข้อมูลจาก forward pop ของ layer เขานะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณของเขานะครับก็คือนะครับเกรเดียนต์ของเวทกับเกรเดียนต์ของไบแอสนะครับรวมไปจนถึงนะครับเกรเดียนต์ของตัว AL-1
ซึ่งจะ AL ลบ1นี้จะต้องไปฟีดนะครับไปฟีดต่อนะครับยังนะครับไอตัวเลเยอร์ถัดไปเลเยอร์ถัดไปในความหมายนี้ก็คือเลเยอร์ก่อนหน้าเพราะว่าเราวิ่งจากนะครับเลเยอร์ท้ายสุดไปเลเยอร์ต้นสุดถูกไหมฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการเชื่อมต่อของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับก็คือการเชื่อมต่อของนะครับในแต่ละเลเยอร์นั้นประกอบไปด้วย2บล็อกนะครับ2บล็อกแล้วขณะเดียวกันนะครับไอ้บล็อก2บล็อกนะครับซึ่งก็คือ backward forward propagation block นั้นก็จะเชื่อมต่อกันเลเยอร์ต่อเลเยอร์ในขณะเดียวกันนะครับ backward propagation block ก็จะเชื่อมต่อกันเลเยอร์ต่อเลเยอร์ทั้งนี้นะครับมีการส่งผ่านข้อมูลกันนะครับส่งผ่านข้อมูลกันเพื่อที่จะนะครับคำนวณหาเกรเดียนต์คอหลักจริงๆของการเทรนนิ่งก็คือนะครับเราจำเป็นจะต้องเทรนนิ่งเพื่อหาเกรเดียนต์แล้วเราปรับนะครับปรับเวทนะครับปรับเวทนะครับปรับเวทของในแต่ละเลเยอร์นะครับปรับเวทในแต่ละเลเยอร์เพื่อให้ลอสฟังก์ชันของเรานั้นต่ำสุดเราเรียนกันมาแล้วนะครับว่าวิธีการปรับเวทของเรานั้นนะครับเราจะใช้วิธีแบบอัตโนมัติโดยการใช้ gradient descent algorithm gradient descent algorithm นั้นตัวนะครับตัว engine หลักของมันตัวขับเคลื่อนหลักของมันจริงๆเลยก็คือตัว gradient เพราะชื่อมันคือ gradient descent algorithm คือ gradient นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับเมื่อคำนวณหาค่า gradient ของเวทในแต่ละเลเยอร์ได้แล้วนะครับ gradient weight gradient bias ได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอามานะครับเข้าสู่ตัวนะครับ gradient descent algorithm แบบที่ผมแรงเงานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะคำนวณหานะครับ update weight นะครับอัปเดตเวทของเลเยอร์ที่3นะครับผมก็จะต้องคำนวณนะครับเอาเอาท์พุตจากนะครับbackward propagation block ของเลเยอร์ที่3นะครับก็คือนะครับคือตัวนี้นะครับสิ่งที่เอาท์พุตออกมาก็คือ DW3 กับ DB3 ซึ่งคือ gradient นะครับผมก็จะเอาไปเข้านะครับไปคูณกับนะครับlearning rate นะครับ learning rate ก็คือตัวนี้นะครับแล้วเอาไปอัปเดตเวทW3 กับ W3 นี้ของเก่าผมได้มาจากไหนครับของเก่าผมได้มาจากการ catching นะครับจากการ feed เข้ามานะครับของตัว forward propagation block นะครับถูก feed เข้ามาทำให้ผมสามารถที่จะอัปเดตเวทของในแต่ละเลเยอร์ได้ฉะนั้นเนี่ยในทุกเลเยอร์นั้นนะครับหลังจากที่คำนวณ นะครับgradient ของเวทแล้วก็ gradient ของ bias ได้เรียบร้อยแล้วของทุกเลเยอร์แล้วนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะทำการอัปเดตเวทนะครับทุกครั้งนะครับในการที่จะรันนะครับรันจากนะครับเลเยอร์แรกไปจนถึงเลเยอร์สุดท้ายแล้วก็ครบจำนวน training data เราเรียกมันว่า1 epoch นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดไอตัว data training data ของเราทั้งหมดมีทั้งหมด1ล้าน datanะครับมีทั้งหมด1ล้าน data ความหมายก็คือเราจะต้องเทรนมันทั้งหมดนะครับทั้งหมด1ล้าน data ครบ1รอบเสร็จปุ๊บเราเรียกมันว่า1 epoch นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนะครับทำการปรับเวทใหม่โดยการนะครับวนรอบใหม่ถ้าจากนะครับจาก training data ตัวที่1ถึง1ล้านเราก็นับไปเป็น epoch ที่2นะครับก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าที่นะครับเวทมันจะไม่มีการเปลี่ยนค่าแล้วนะครับ bias มีการเปลี่ยนค่าแล้วหรือนะครับloss function ของเรานั้นลดลงมานะครับจนเราพึงพอใจนะครับอย่างนี้ก็จะมีการเราก็สามารถที่จะนะครับหยุดการเทรนนิ่งได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรายังมีนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการปรับนะครับตัว deep neural network ของเราอีกหลายประการนะครับเพราะว่านะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับจากการที่เราคุยกันไปคราวที่แล้วว่านะครับยิ่งตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของเรานั้นนะครับมีความลึกมากๆนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปัญหาที่เกิดจากการเทรนนิ่งซึ่งอาจจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า vanishing gradient หรือ gradient มันหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลเยอร์ต้นๆ นะครับ gradient มันไหลลงมาเหมือนกับเปรียบเสมือนกับน้ำมันไหลลงมานะครับน้ำมันอ่อนแรงลงเรื่อยๆนะครับน้ำมันอ่อนแรงลงเรื่อยๆจากต้นทางนะครับอ่อนแรงเลยจนผลสุดท้ายนะครับเกรเดียนต์มันอาจจะนะครับเหลือน้อยในการที่จะใช้ในการปรับเวทของเลเยอร์ต้น
นะครับทำให้ผลนั้นนะครับทำให้ผลของการทำงานนั้นไม่ได้ดีนะครับรวมไปจนถึงถ้าเกิดสมมติการเลือกนะครับการเลือกค่า learning rate ของเรานั้นอาจจะส่งผลถึงเราได้เพราะถ้าเกิดเราเลือกนะครับ learning rate นะครับอัลฟาเนี่ยมีค่าต่ำเกินไปผลอาจจะดีแต่นะครับเวลาในการเทรนนิ่งของเรานั้นจะใช้เวลานานมากซึ่งบางครั้งนะครับในการทำงานจริงนั้นการใช้เวลาในการนานมากในการเทรนนิ่งนั้นอาจจะนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเราใช้ L ค่า learning rate ใหญ่เกินไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการเทรนนิ่งอาจจะไม่ดีเนื่องมาจากว่าสเต็ปในการเทรนนิ่งนั้นนะครับอาจจะมีการข้ามสเต็ปหลายสเต็ปนะครับได้งานหยาบออกมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงจำเป็นอย่างมากนะครับที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาเชิงลึกนะครับว่าเราจะปรับพารามิเตอร์นะครับให้ไอตัว deep neural network ของเราเนี่ยทำงานได้ดังใจหวังเนี่ยนะครับและได้สามารถเทรนนิ่งนะครับในเวลาอันสั้นนะครับได้ผลที่มีประสิทธิภาพนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเนื้อหาทั้งก้อนทั้งหมดเลยเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในตอนที่2นะครับในตอนที่2ของวิชานี้นะครับก็คือวิชาการเรียนรู้เชิงลึกนะครับเราจะไปเรียนรู้ว่าเราจะต้องนะครับทำการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไอตัวพารามิเตอร์นะครับสำหรับ Deep Neural Network เนี่ยยังไงนะครับเพื่อที่จะเราสามารถที่จะเทรนนะครับตัว Neural Network ซึ่งมีความลึกมากๆนะครับอาจจะเป็นนะครับอาจจะมีความลึกอาจจะมี20เลเยอร์อาจจะมีหลาย10เลเยอร์นะครับ30เลเยอร์40เลเยอร์แล้วเรายังหลีกเลี่ยงนะครับผลของ vanishing gradient นะครับผลของอาจจะเป็น gradient ระเบิด explosive exploding gradient เราจะหลีกเลี่ยงมันได้ยังไงนะครับโอเคนะครับเราจะติดตามกันต่อไปในนะครับตอนที่2นะครับสวัสดีครับ